มาแล้วนะคะกับวันเดย์ทริปแต่รอบนี้มากันแบบใหม่แบบสับเพราะว่าคนนำเที่ยวไม่ใช่บริงแต่เป็นเพื่อน3ตัวท็อปของเราชลันเลแกนตูนกับภารกิจสุดฮาที่ทางทีมงานของเรานะคะได้ครีเอทกันไว้เพื่อให้เพื่อนๆของเราได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้บันเทิงมาก3 2 1เริ่มเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกับโฮกับบิ๊กซี่แอนด์เฟรนด์คลิปนี้นะคะอันนี้บิ๊กเรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลคลิปสเปเชียล EP อีกแล้วคือเราออกมาในธีมชื่อว่าอโลฮาเพราะว่าคลิปนี้นะคะคนพาเที่ยวไม่ใช่บิ๊กพาเที่ยวแต่บิ๊กจะให้3คนนี้พาเพื่อนๆในช่องไปเที่ยวกัน1วันนะคะ เป็นวันเดย์ทริปแบบเช้าเย็นกลับแบบใหม่แบบสับภารกิจก็คือกูสั่งมึงทำแล้วรู้ได้ไงว่าเราจะทำได้ทำได้อยู่แล้วเป็นภารกิจที่ไม่ได้ยากไม่ได้ใช้อะไรเยอะซึ่งตอนนี้นะคะเราทั้ง4คนเนี่ยอยู่กันที่ Toyota Alive Space นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราอ่ะเป็นห่วงเรื่องขับขี่ความปลอดภัยของเพื่อนเพราะว่าพวกมึงอ่ะจะต้องมีการขับขี่ไปต่างจังหวัดก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามรถมันจะต้องแบบปึ๊บมันจะต้องผ่านมันจะต้องสมรรถภาพรถต้องดีเพราะต้องเดินทางไกลใช่เพราะอย่างรถของกูก็คือ13ปีแล้วคือจริงๆมันปลอดภัยแหละแต่ว่าเพื่อนจะกล้านั่งหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเราได้นั่งรถที่ใหม่กว่ามันก็ดีกว่าไงใช่ซึ่งกูบอกเลยกูอ่ะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเพื่อนๆเราก็เลยให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเขาครบวงจรมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่เล็งๆว่าตัวเองอ่ะอยากซื้อรถของ Toyota อยู่แล้วคือที่เนี่ยเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับที่ที่บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูรถต่างๆของ Toyota ได้เลยและที่สำคัญคือที่เนี่ยเขามีบริการ Test Drive ก็คือลานด้านหลังเห็นแล้วมีถนนใช่คือใหญ่มากๆเลยรถรุ่นไหนของ Toyota ที่ตัวเองสนใจเนี่ยก็สามารถมาลองที่นี่ได้เลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเลยนะคะเขาจะมีร้านกาแฟ Tugeta ด้วยค่ะเมล็ดกาแฟที่ได้เนี่ยบอกเลยว่ามาจากดอยภูพยัคฆ์จังหวัดน่านที่ทาง Toyota เนี่ยเขาเข้าไปช่วยพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรมาซึ่งตัวคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะตั้งอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะก็คือถ้าใครมามีที่นั่งรอด้วยซึ่งที่เนี่ยเรียกได้ว่าครบมากๆสำหรับรถวันนี้ที่บิงจะให้เพื่อนๆทั้ง3คนของเราขับไปเนี่ยก็คือรถ All New Toyota Yaris Cross คือเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยลองตรงนี้ซึ่งวันนี้พวกมึงจะได้ลองขับไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเจอรถกันก่อนว่ารถหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะไปแจกชาเลนจ์ตรงนั้นโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราคัดตัวท็อปมาให้แล้ว3คนนะคะเลแกนสลันตูนที่พาเพื่อนๆในช่องไปเที่ยวใครอย่าลืมว่าชอบกดไลค์จ้าโอลาน้อยออกโอเคโอลาออกโอลาออกไอโต้ไอโต้ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆของเราเนี่ยขึ้นมาบนรถ All New Toyota Yaris Cross คันนี้นะคะที่เราจะให้เพื่อนเราทั้ง3คนเนี่ยขับไปซึ่งเมื่อกี้ใครเป็นคนขับนะที่มึงปล่อยยูทูบกันอ่ะตัวแม่สุตินารีครับทุกคนขึ้นมาแล้วเป็นไงขอฟิลลิ่งก่อนสบายสบายกว้างกูใช้รถเก่ามา13ปีใช่ไหมก็จะไม่ค่อยรู้เทคโนโลยีของรถใหม่สมัยนี้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ว้าวมากๆเลยคือรถคันนี้มี wireless charge เพราะอย่าง iPhone เราก็คือเป็น iPhone 15 Pro ไม่ถามเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนมือถือเป็น iPhone 15 Pro เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่ามี wireless charge แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมือถือเราก็เอามาชาร์จในรถใหม่ๆนี้ได้แต่จะบอกเลยว่ารุ่นนี้นั่งสะดวกสบายมากๆนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบบเป็นครอบครัวหรือว่าแบบเป็นสาวๆที่ของเยอะเราว่าสามารถจุของได้หมดเลยสำหรับรถ Toyota รุ่นนี้นะคะสิ่งที่เราชอบอย่างนึงอ่ะคือเรารู้สึกว่ายาริสปกติมันจะเตี้ยเว้ยแต่คันนี้มันดูสูงก็มันเป็นยาริสคอสรู้สึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมันจะเรียกว่า crossover ค่ะมันครอสสำหรับรถคันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์เขาจะเป็นไฮบริดถุงพลังเครื่องยนต์อยู่ที่ 1.5L 2NR-VEX หรือ4สูบนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออนในเรื่องดีไซน์นะคะเหมาะกับหนุ่มสาวในเมืองแบบเพื่อนๆเรามากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความโฉบเฉี่ยวสปอร์ตสไตล์พรีเมียมภายนอกเนี่ยใช้ธีมการออกแบบแบบ solid and dynamic และในส่วนของดีไซน์ภายในนะคะก็เหมาะมากๆเพราะวันนี้เนี่ยเพื่อนต้องขับรถไปต่างจังหวัดทำภารกิจกันจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าภายในเนี่ยเขาให้ความรู้สึกที่ปลอดโปร่งกว้างขวางสบายตาด้วยคอนโซลกลางที่ยาวไปจนถึงฝั่งประตูในส่วนของพาโนรามิกรูฟเป็นหลังคากระจกที่มาพร้อมกับม่านบังแดดไฟฟ้านะคะจะมีเฉพาะในตัวท็อปที่เป็นพรีเมียมลักชูรี่และฝั่งที่นั่งผู้ขับขี่นะคะถูกออกแบบให้มีลักษณะแบบคอกพิททำให้คนขับเนี่ยรู้มีความรู้สึกกระฉับกระเฉงตัวเบาะใช้วัสดุที่มีคุณภาพช่วยลดการสะสมของความร้อนที่ผิวสัมผัสด้วยและที่สำคัญนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะประหยัดถึง 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่น HEV Premium Luxury อันนี้นะคะเขาจะมีเบาะให้เลือก2โทนก็คือจะเป็นสีดำและสีเทาดำจะขึ้นอยู่กับสีรถภายนอกระหว่างนั่งในรถเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวเบื่อกันนะคะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ครบมา
ากทั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยมี T-Connect และ Wireless Charger นะคะเบาะที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางที่ด้านหลังนะคะมีแอร์แล้วก็ USB Type C ด้วยและถ้าใครต้องการขนของใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าคันนี้สะดวกมากๆเพราะว่าตัวเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้60:40ฝาท้ายระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Click Activate และระบบป้องกันการหนีบทำให้สะดวกกับการย้ายของและที่จะมองข้ามไม่ได้ในวันนี้ก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขามีกล้องมองรอบคัน360องศากล้องบันทึกภาพหน้าแล้วก็หลังรถมีระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ครบเลยค่ะเป็นยังไงคือบอกแล้วว่ามันเลิศมากๆแต่ว่าอันที่เราคิดว่าทุกคนจะชอบสุดคือเราว่ามันกว้างขวางคันนี้เพราะว่านั่งไปเนี่ยก็ไม่ต้องมาเบียดกันไงใช่ชอบมากเลยที่มันสูงอ่ะมันเข่ามันไม่แบบไม่หนีบมันไม่อึดอัดสบายสะดวกและกระทัดรัดเอออยากได้อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับพ่อแม่ก่อนเออแต่ว่าอยากรู้ว่ามันมีกี่สีอ่ะสำหรับรุ่นนี้นะมีทั้งหมด6สีแล้วก็3รุ่นใครสนใจนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ในลิงก์ใน description ใต้นี้เลยนะคะเราจะแปะรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดเลยเผื่อใครอยากเป็นเจ้าของแต่วันนี้คิดว่าน่าจะได้รีวิวจากเพื่อนๆที่ใช้งานจริงแต่บอกเลยนะเบาะข้างหน้านั่งสบายมากซึ่งตูนเป็นคนขับแต่อีตูนจะรู้สึกสบายคือบอกครับพี่คือมันคือเหมือนแบบเบาะพวกแบบนักแข่งอ่ะมันจะอบอุ้มตัวเราเว้ยมันจะรู้สึกไม่เมื่อยอะไรเงี้ยอิจฉาได้ขับงั้นขับงั้นเมื่อคืนเดี๋ยวสลับกันก็ได้อย่างละแล้วคนข้างหลังก็นอนสบายด้วยเพราะมันกว้างนี่ขนาดปกติเราจะไม่ชอบนั่งตำแหน่งนี้เพราะว่ามันจะรู้สึกอึดอัดแล้วแบบไม่ค่อยสบายจะนั่งเข้าล็อกก็สบายโอเคเราแนะนำรถให้เพื่อนๆไปแล้วซึ่งวันนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเอารถคันนี้ไปใช้กันอย่างสนุกสนานแต่ว่าก่อนไปเรามีชาเลนจ์ที่จะให้พวกมึงไปทำเราบอกแล้วไงว่าเราจะให้เพื่อนๆพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมคะซึ่งทะเลอันนี้เราไม่ได้กำหนดเลยนะว่าจะเป็นที่ไหนมึงจะขับไปที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นทะเลไม่ใช่ทะเลกรุงเทพอีเราคิดมากับน้องๆจดเป็นเดสติเนชันเลยนะ1ก็คือไหนๆก็ไปถึงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปอัปเดตคาเฟ่ให้หน่อยไป1คาเฟ่นะขอที่เป็นคาเฟ่ที่ปังที่สุดในย่านนั้นอยากอัปเดตอยากแชร์อันที่2พอไปคาเฟ่เสร็จแล้วเราคิดว่าเพื่อนๆจะต้องหิวแวะกินข้าวขอเบียร์หรือเปล่าใช่ก็เดี๋ยวมาเบิกกูเลยโอ๊ยบังเสร็จมีโอกาสมากันก็มากันเสร็จเอ้ยอันนั้นอันต่อไปกินข้าวเสร็จเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมอยากให้มึง3คนเนี่ยไปเก็บขยะริมหาดจำนวนทั้งหมด 30-50 ชิ้นต่อ3คนนะคือกันเก็บไงโอเคแล้วยังไม่พอแค่นั้นเพราะว่าชาเลนจ์เนี้ยคือเนื่องจากว่ารอบเนี้ยเราไม่ได้ไปด้วยเพราะช่วงเนี้ยเรายุ่งมากๆแต่เราอยากได้รับบรรยากาศทะเลซึ่งเราก็มีอุปกรณ์ให้ในเนี้ยจะมีทั้งที่เป็นขวดแล้วก็เป็นของตกแต่งเลยเราอยากให้แกทำแบบหาดทรายจำลองมาให้เราเป็นเหมือนการตกแต่งกลับมาให้หน่อยอยู่ในขวดโหลนี้อ๋อโอเคโอเคต่อไปเห็นเพื่อนๆ เหนื่อยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนต้องการการพักผ่อนเราก็เลยจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาร้านนวดคนละ1ชั่วโมงให้นวดด้วยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหาร้านกินก่อนกลับที่อยากแนะนำท่านผู้ชมเป็นการพาเที่ยวที่คุ้มค่าใน1วันพร้อมแล้วสำหรับการออกเดินทาง Let's go แฮปปี้นะจ้าบ๊ายบายนะจะกินโอมากาเสะให้อร่อยเลยสั่งชุดอะไรอ่ะชุดเล็ก2ชุดเพราะว่าชุดกลางอ่ะหมดส่วนถ้าใครที่อยากจะมาอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีที่นั่งกินที่ร้านต้องโทรมาจองเอาซื้อกลับอย่างเดียวไม่มีนั่งกินเอ๊ข้าวมื้อแรกของเราขนมจีนท้องอืดกันไปเลยจ้าเช็คอินนั่นแหละค่ะเอ๊มันนั่งผิดฝั่งวะเอาขนมจีนจากที่แรกแล้วสถานที่ต่อไปก็คือร้านไก่ทอดอะไรนะจริงๆเขาเป็นร้านไก่ทอดที่ขายอยู่ข้างหน้าเรือนจำชลบุรีเขาก็เลยเรียกกันว่าไก่ทอดหน้าคุกคุกที่ไม่ใช่คุกเขาเออไก่ทอดหน้าคุกคือไก่ทอดที่ขายหน้าคุกกับมึงอ๋ออ่ะตามนี้นะคะก็คือเป็นคนโลเคอลตูนเขาบอกมาเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะสรุปคือวันนี้ทำไมนะเขาบอกว่าอะไรนะร้านหยุดวันนี้ค่ะเพราะว่าก็คือร้านหยุดเพราะว่าวันนี้คนขายไปแอวเหนือนะคะยามที่นี่บอกว่าถ้าสมมติว่าเขาขายเขาจะขายอยู่ที่หน้าตู้ ATM โอเคงั้นก็เราจะไปนั่งทานขนมจีนที่ร้านแฟนเก่าตูนกันค่ะยินดีต้อนรับเข้าวางส
แซนตอนบ่ายสามถึงบางแสนแล้วค่ะตอนบ่ายสามตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านซันพาราไดนะคะหน้าหาดบางแสนใครมาบางแสนอย่าลืมมานะคะร้านนี้เราเคยมาแล้วไม่เคยมาแต่เลแกนยังไม่เคยก็เลยมาเลแกนมาก็จะกินขนมจีนด้วยแต่คือจริงๆแบบไม่ใช่ว่าเขาจะเอาให้เอาขนมจีนมานั่งกินไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมแม่เก่าขอใช้จานขอใช้จานหน่อยเนาะไก่ทอดเครืออร่อยกรอบอ่ะต่อจากนี้ก็จะไม่มีเสียงนะคะก็ต้องจะเป็นการพากแทนขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าใครไม่รู้กดปิดตอนนี้นะคะเราก็กินแล้วซีโคก็เรียกว่าอร่อยมากหมดเลยแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาทำขวดโหลกันใช่ซึ่งเป็นขวดโหลที่ดิ้งได้ให้อุปกรณ์เรามาเมื่อเช้ามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรแบบไม่ออกสักทีก็แกะไอ้นี่เดี๋ยวมันเลอะเลยมันด่ากูเนี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นดินอันนี้เป็นหินมีหินมาให้เราก็ต้องไปเก็บทรายก่อนไหมไม่งั้นเราจะให้เรามาทะเลทำไมอ่ะนั่นนะทีตอนนี้ก็เลยถกกันว่าเอ้ยใช้ดินดีไหมเพราะว่าเราจะทำมอสเฟิร์นในนั้นใช่แต่มอสมันไม่โตในทรายไอ้ดูนั้นมีความคิดถี่บอกไปเอาทรายมาสิมึงก็ไปเอามาสิแล้วมึงไม่ลุกไงลุกเลยสุดท้ายลุกหมดซื้อขนมจากหน่อยป่าก็ขายมานานแล้วลูกช่วยป่าซื้อหน่อยเก็บทรายก่อนละกันโอ้ต้นไม้นี้ก็เอาไปประดับได้นะเสียดายที่ขวดหลวมันเล็กไปทำใส่ไม่ได้ดูโอเคมะพร้าวเอามาทำไม โอเคไปเก็บทรายกันต่อค่ะเก็บแบบชันฉลาดครับนี่วิธีเก็บชัดอ้าวโชว์เซียนไปหนึ่งทีก็ได้ทรายมาแล้วเราต้องใช้ทรายที่มีความชุ่มชื้นขี้มาจะชัดลมแล้วไม่มีขี้ปลอดภัยโอเคต่อไปนี้เราไปทำขวดเหลวก็เลยค่ะสภาพกูเหมือนคนติดตามตัวเหมือนคุณนายเราก็จะเริ่มจากเททรายลงในขวดโหลนะครับระหว่างทำก็มีไอติมของทางร้านซันพาราไดซ์มาให้กินเป็นของว่างนะฮะกินก็แรงเหลือเกิน2หน้ากูยับเลยอีกตัวก็กินไปแล้วก็รู้สึกเกิดไอเดียมันเจิดเลยเอาหินเทเข้าไปก่อนแต่เสือกเอากล่องบังอีสระนก็ดูเหมือนอยากจะช่วยอะไรบางอย่างแต่ไม่มีโอกาสเป็นภาระกูไม่ได้ใส่สักทีพอใส่ก็โดนยิบออกกูถือมันละโอเคตูนใช้เดียวเลยค่ะไอ้ตัวมีความคิดถี่สูงมีความตั้งใจสูงใช่ฉันมุ่งมั่นในการจะทำขวดโหลนี้ให้พวกแกนะมอสเนี่ยมันต้องกดลงไปกดลงไปนะใช่ดูเหมือนมันจะเริ่มเติบโตนะเป็นลายมันจะเริ่มเติบโตให้มึงหรอกเอาออกไอ้สลัดมึงเอาอะไรเข้ามาเนี่ยกูจะเอาไอเดียกูก่อนอยากให้โถมีสีฟ้าโรยลงไปแบบไม่มีปีมีขุยเลยงามๆไอ้ยังอร่อยอ่ะเอาไปแรกกูก็โดนด่าเลยต้องเอาออกเลยแล้วหลังที่ตูนเผลอก็ได้เป็นคนร้อยเสร็จเรียบร้อยปิ้งของเราพี่เซนทุ่งแจงนำเสนอนี่ก็อยากจะเก็บขยะได้ไปแล้วหลายชิ้นดูเหมือนจะตั้งใจกัน9 10 11 12 13หาอะไรได้กูหยิบหมดตอนเนี้ยแต่เขาให้เก็บแผลที่ทะเลกูขอเก็บก่อนแล้วกันตรงนี้ขวดโหลก็สวยมากๆเลยดูดินกกระเรียนนกกระยางฟลามิงโกของเราชื่อว่าอาร์ตี้กับเอวี่นะคะโต๊ะหลักกูถ่ายรูปไปถ่ายเลยแล้วกันสวัสดีตอนนี้ทะเลก็สวยงามมากก็รู้สึกว่าเราควรมาเก็บขยะโอ้นั่นแม่สาวน้อยเก็บขึ้นมาสิถ้าเก็บขยะดูเหมือนไม่เต็มใจโอ้ยนี่มันสายลัดคออีตูนไม่ใช่มันคือเชือกชาวประมงโอเคเก็บโอเคมีขวดฟ้าเบียงไม้ทิ้งฟันทิ้งลูกชิ้นอันนี้เก็บขยะประมาณ 30-50 ชิ้นโอ้โหมีความสุขกันจังเลยพวกเราก็เหมือนจะเก็บเป็นระยะทาง1กิโลแต่เราเก็บไปไม่ถึง10เมตรแล้วก็ครบ50ชิ้นแล้วเพราะว่าขยะเยอะมากโอเคอันนี้เราต้องการให้เป็นฟุตเทจสวยๆเนาะใช่ไม่รู้จะพากอะไรเลย
แล้วก็เก็บขยะครบแล้ว50ชิ้นซึ่งมันเยอะมากกว่านี้แต่เราต้องไปทำธุรกิจอื่นต่อไปกันเลยหิวกาแฟมากเราเลยจะไปกินกาแฟกันที่ร้าน We Coffee แล้วกูชูอีกทำไมสวัสดีค่ะพี่ขายปลาหมึกย่างไหมครับไม่ได้ขายค่ะพี่อาที่นั่งที่นึงที่นอนที่นึงค่ะกูไม่ใช่คนขายเต็นท์ค่ะเดี๋ยวขอไข่เจียวชะอมกุ้ง1ที่ค่ะเรื่องมึงมาเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเอาฟิตของสรันค่ะเป็นทีมแนวอโลฮาที่เต้นได้บนชายหาดให้ความรู้สึกถึงอิสรภาพการมีตัวตนสรันรู้สึกว่าวันนี้สรันมีความสุขอโลฮาอโลฮาเห็นไหมคะว่าดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้ก็เป็นต้นแบบที่อโลอโลฮาเลยไปแล้วโอเคที่คะปลาหมึกมึงต่อยผมไหมไอ้สัตว์ตัวมันสลิดีคิดดีก็โซดิตาเพลงนี้หรอเป็นหนุ่มญี่ปุ่นโอเคโนริโตตาว่าพอแล้วไหมสัตว์เขาจะได้แนะนำออฟฟิศโอเคอันนี้ออฟฟิศของเรานะครับก็จะเป็นทีมอะโรห้านะฮะบวกกับการใส่สร้อยรู้สึกว่ามารับลมทะเลแล้วก็ใส่เป็นสองเลเยอร์เป็นไงดูมีความสีสันต้นมะพร้าวเอ้ยอะไรเอ้ยแต่งตัวให้เข้ากับเต็นท์ที่นี่แบบมันเหมาะกันพอดีถ่ายรูปสองทีมองไปทางทะเลอึ๊บโพไทดึงทีปุ๊บให้รู้สึกว่าโรห้าสาวน้องตอนนี้พี่ก็ยืนอยู่ริมทะเลชุดพี่อโรห้ามีสองเยอะแต่ก็มีหนึ่งพี่อยากว่ายน้ำพี่จะถอดออกมาแต่พี่จะถอดออกมาพี่กำลังเป็นหนึ่งที่โอ้ยตอนนี้มันกระเทือกเกินรองเท้าพี่ก็สวยดีมีอะไรมาที่รถบัสกันมาต่อค่ะต่อไปนี้เราจะไปร้านเมย์คอฟฟี่นะคะขับไปตั้งแสงสว่างพอไปถึงมืดตึ้มทั้งที่ทางก็ไม่ได้ไกลอันนี้ก็คือเป็นตาของสวรรค์ขับรถแต่ตูนก็บอกว่าร้านเนี่ยดีมากเลยมึงครูอยากให้พวกมึงไปมากมันดังมันฮิปมากมูทะเลยอนตอนเย็นทะเลมูทก็ดีเหมือนกันสวยมูทดีแล้วก็ขับระหว่างทางคนก็เริ่มมาเยอะแหละเพราะวันนั้นเป็นวันลอยกระทงใช่เลยตอนนี้ก็ถอยรถนะฮะสลันซึ่งผู้ที่ใช้แบบระบบแมนนวลมาเชียงชีวิตพอมาใช้ระบบมีกล้อง360องศาเป็นยังไงไปไม่ค่อยเป็นแต่ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเห็นไหมมันเห็นมองข้างได้มันเห็นพื้นฟุตบาทได้พอกล้องได้หลายมุมด้วยนะใช่ไม่ต้องกลัวชนคือตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านเฟรนช์คอฟฟี่แล้วเราก็ค้นพบว่าอ๋อร้านนี้เราเคยมาแล้วนี่นะกับปิ๊งเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เฟิร์นด้วยก็เป็นการยืนยันนะคะว่าร้านนี้คิดอย่างต่อเนื่องแล้วพอเข้าไปก็มีการตกแต่งไฟคริสต์มาสแล้วที่นี่ก็เป็นคาเฟ่นึงที่เฟสทิมาค่ะอยากจะขึ้นไปข้างบนอะขึ้นไปไม่ได้นะจูนไปไหนแล้วนะเข้าไปก็เลยไปเที่ยวตอนนั้นตูนปวดเที่ยวก็เลยตอนนี้เข้ามาโอ้ร้านตกแต่งดีสวยงามอุ้ยเหมือนมีคนนะแต่ร้านปิดไปผิดเวลามากตอนนั้นก็ประมาณ6โมงใช่ตอนนี้ก็เป็นบูธดีเจนะตอนกลางวันเขาก็จะมีดีเจมาลงดีเจมาช่วยช่วงเรื่องการเล็กๆน้อยๆไหนๆก็มาละต่อไปเราจะมาแนะนำออฟฟิศของตูนนะคะเป็นออฟฟิศแบบอโลฮาเยี่ยวๆนะคะชุดสีแดงตัดกับกระโปรงสีฟ้าแล้วก็ใส่รองเท้าสูงๆเขาเรียกว่าอะไรนะแพลตฟอร์มสวยโอเคแล้วต่อไปนี้ได้เวลาไปนวดค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อยมากเริ่มปวดคอละโอเคใครขับรถว่าทำไมกูปล่อยมือขนาดนั้นไม่มีใครขับไม่มีใครขับจอดจอดจอดจริงๆแล้วพูดตอนนี้แล้วก็ถึงแล้วร้านกลางลินยากลางลินยานวดแผนไทยนะคะซึ่งมีเมนูนวดเยอะมากเราเอานวดไทยเราเอานวดรีดเส้นอินส่วนอีตุนนวดรีดตีนไปกันเลยโอ้ห้องก็หอมเหมือนกันแล้วก็นอนเรียงกันตับไป3คนเริ่มปิดม่าน เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกคนบ๊ายบายหน่อยเจอกันอีก1ชั่วโมงโอ้โหป้านวดนี้มากถึงแม้จะบอกว่าป้านวดแรงๆให้หน่อยฉันก็ยังหลับได้โอ๊ยโอ๊ยพี่คะเบาๆลงนิดนึงค่ะพี่พี่เบาจนมือพี่ยังไม่แตะตัวน้องเลยค่ะสบายมากเลยค่ะพี่ท่าสุดท้ายเป็นท่าดัดกระดูกสันหลังจากตรงให้คดกว่าเดิมกรบกรบกรบอันเนี้ยโอเคต่อไปนะคะเราจะไปร้านดีพร้อมซึ่งเป็นร้านที่ทางโลคอลได้แนะนำมาใช่จะบอกก่อนว่าก่อนไปเนี่ยเรานวดเสร็จรู้สึกว่าสบายตัวมากมากซึ่งจริงๆแล้วก็คิดว่าการขับรถทั้งวันเหมือนจะเมื่อยแต่จริงแล้วเบาะเขาอ๋อไปที่เบาะที่ร้านนวดเหรอไม่ใช่เบาะรถรถดีมากก็คือนุ่มอ่ะใครอยากมาร้านนวดก็กลายเป็นนวดนะฮะอยู่แถวมอบูตอนนี้ก็ถึงร้านดีพร้อมแล้วร้านนี้เป็นร้านโลคอลคนโลคอลรู้ทุกคน
ม่ใช่ร้านที่เป็นทุนสปอตขนาดนั้นใช่พี่คะจะสั่งอะไรคะเนี่ยหนูรอนานแล้วขอสั่งหมูยำหมูอร่อยเสียงหูน่าเกลียดเนาะปากแตกนะแตกเล็บปากแตกนี่ก็เป็นชะอมแกงต้มชะอมอร่อยมากอร่อยเข้มข้นมากเลยอันนี้ก็เป็นผัดเรือโป๊ะแตกนะฮะเหมือนกันชะอมที่แกชะอมมาให้ใช่อันนี้ดีมากข้าวผัดปูถูกต้องมากข้าวมันล้วนเนาะใช่มันติดกระทะเออไอตูนไม่ชอบกินเผ็ดแต่เนี้ยมันเผ็ดใครสายพริกแกงเครื่องแกงอ่ะต้องลองเลยส่วนมึงชอบไหมชอบอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้ข้าวผัดปูผัดปูถูกต้องไข่เจียวหอยนางรมซึ่งเราส่วนตัวมองว่าอร่อยแต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่เราชอบเออตูนชอบอร่อยเพราะให้หอยเยอะมากใช่คุยแวะคุยโทรศัพท์หน่อยกินแบบคุณนายค่อยๆกินส่วนคุณสวัสดีป้าจับแจ๊บแจ๊บแจ๊บขอโทษด้วยนะคะไข่เจียวนะเพราะว่าอร่อยเขาแบบทอดดีชอบแกงส้มค่ะรู้สึกว่ามันเข้มข้นแล้วก็ชอบยำหมูย่างเหมือนกันก็อร่อยนะคะทุกอย่างมันปรุ๊บในปากส่วนตัวเราชอบข้าวผัดเรือโป๊ะโป๊ะแตกเออพร้อมกับสาพริกแกง อร่อยบินออกมาแล้วเท่าไหร่กันนะ800กว่าบาทราคาไม่แพงมาถึงบ้านแล้วฟริปวะเรียกว่าวูบก็คือขับไปถ้าพูดถึงน้ำมันรถเราเติมเต็มถังเนาะจากกรุงเทพไปบางแสนก็คือตอนที่กลับถึงบ้านเนี่ยน้ำมันหมดไปไม่ถึงครึ่งถังเออซึ่งว้าวมากไปกลับยังน้ำมันเหลือเหลือเยอะไปเกินครึ่งถังใช่เออซึ่งรู้สึกว่ามันขับสนุกแล้วก็มันไม่สะดุดระหว่างตอนที่มันเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นน้ำมันเป็นไฟฟ้ามันรู้ว่าเออมันโฟล์ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับสบายผู้หญิงอะขับได้ใครสายเที่ยวคาเฟ่เราคิดว่ามันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปเหมาะกับผู้หญิงนะใช่ก็มึงขับสบายป่ะล่ะใช่แล้วก็แบกของได้เยอะโอเคตบมือเออดีตบไม่ไหวแล้วตอนนี้ง่วงมากเลยเมื่อไหร่พวกมึงจะพูดกันเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราทำให้กินกันไปครบแล้วรู้สึกว่าบางแสนยังดีเหมือนเดิมใช่ยังเจ๋งเหมือนเดิมและที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าหาดทรายสะอาดขึ้นขึ้นใช่จริงดูเป็นความเป็นแบบว่าเมืองนอกอะตรงริมหาดอะเออเมื่อไหร่มันจะพูดจบวะตอนนี้ไม่ค่อยนานแล้วนะโอเคผู้ชนะวันนี้ขอตัวลาก่อนอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์